ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Set Update ช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในงานสัมมนาครับผมโอ้โหอ่ะหัวข้อชัดเจนอีกทีนึงสิครับทำงานระบบทีวีให้เป็นเรื่องง่ายโอ้โหเป็นง่ายไหมล่ะสำหรับเพื่อนช่างวันนี้ที่มาก็วันนี้ดูจากสีหน้าแล้วก็ต้องมีเรื่องราวล่อใจให้นิดนึง จะได้ง่ายๆไงใช่ที่นิทานเนี่ยก็ก็ส่วนนึงนะโดยเฉพาะคนที่ติดตามรายการ Set Answer ของเราจะทราบเลยว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยพี่เล็กไปวิเคราะห์อีกทีในรายการอยู่แล้วใช่ใช่แต่อันนี้เป็นเหมือนว่าเรามาให้รายละเอียดเชิงลึกเลยใช่เพราะว่าในส่วนของงานสัมมนาเนี่ยเราจะต้องเจาะลึกกว่าเพราะว่าเพื่อนช่างนี่บางทีเขาเอาไปใช้งานเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจจริงๆไม่งั้นเนี่ยไปทำงานเนี่ยเจอปัญหาแล้วก็ยุ่งเลยนะครับแล้วเท่าที่พี่เล็กไปหลายๆที่ในงานสัมมนาเนี่ยเก็บรวบรวมคำถามอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับช่างเราครับหลายคนก็จะถามว่าตัวนี้เป็นยังไงร้อนไหมแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างก็เราทั้งหมดเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยเรามาอธิบายเรื่องรายละเอียดภายในส่วนของช่างเนี่ยก็คือเขาก็จะสามารถที่จะไปคิดต่อยอดได้เพราะว่าใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรานำไปติดตั้งแล้วเราไม่รู้อะไรวันนี้เนี่ยที่สัมมนาก็คือเราจะต้องรู้มากกว่าลูกค้าใช่และที่สำคัญเนี่ยวันนี้มีตัวจริงให้เห็นนะคะที่พี่เล็กบอกว่าเราพัฒนาเพิ่มมาอีกทีละสเต็ปทีละสเต็ปหลายๆอุปกรณ์ที่อัดแน่นอยู่ในนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพทั้งนั้นหลายๆคนที่บอกว่าเอ้ยมันเล็กอย่างเงี้ยแล้วมันร้อนไหมนี่เล็กสัมผัสให้ได้ไม่ร้อนเขาเปิดตั้งแต่เช้าแล้วก็คือไม่ร้อนนะคะแล้วคือภายในเนี่ยเราพัฒนามาให้มันมีระบบระบายอากาศที่ดีใช่ครับก็คือทั้งหมดนี่ก็คือเราไม่ใช่เพียงแต่ว่าอัดให้มันแน่นอย่างเดียวเราก็ต้องแก้ปัญหาอะไรต่างๆให้กับลูกค้าด้วยนะครับคุณภาพยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมนะคะสำหรับสินค้าน้องใหม่ M-Box ของเราฝากสำหรับงานสัมมนาครับผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนช่างที่เข้ามาร่วมสัมมนาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้พบปะเพื่อนช่างที่จริงๆเราสนิทกันอยู่แล้วหลายคนก็คือเข้ามาเนี่ยก็คือเราไม่ได้ไปเจอที่กรุงเทพอาจจะเจอเฉพาะในจอวันนี้มาเจอตัวจริงแล้วก็ได้คุยกันเยอะแยะมากมายเรื่องราวต่างๆเขาก็มาถามบ้างเราก็อธิบายไปตามที่เราเข้าใจแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับเพื่อนช่างท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้เกาะติดเกี่ยวกับงานสัมมนาของเรานะคะของพี่เล็กเนี่ยก็ด่วนๆเลยนะคะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ดูในเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้เซตอัปเดตหมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ